เรือเสร็จนะฮะโดยฝีมือของนอร์แมนแต่ในครั้งนี้เราจะได้เล่นเป็นไซโคตามคารวานมาตามวิทยุเรียกนะฮะและเช่นเคยตอนนี้ในผลควงยังคงอยู่กองลำเลียงโดนซุ่มโจมตีเอาไปสกัดนะฮะนั้นพวกมันก็ยังโจมตีได้สำเร็จท่ามกลางวงล้อมยัน VTOL เข้ามารับต้องขึ้นไปด้วยนะครับภาพยานแย่มากโดนยิงโดนจรวดสติงเข้าไปรถลงจอดเชิญกลายเป็นไคสิทวอร์เฮดสวัสดีครับก็เป็นภาคเสริมนะครับของภาคแรกในไคสิทนะฮะชื่อไคสิทวอร์เฮดชื่อด่านเขามีอิชเมลเรียกฉันว่าอิชเมลไม่รู้คืออะไรนะภารกิจประเมินผลกระทบระดับ3บอมแรงแคสเตอร์2 and 4 isolated damn it the proxy's redlining on 3 trigger detection algorithms initiating AI bypass procedureระดับแรงประเมินโดย AI สารตั้งต้นนี้มีชีวิตผมไม่มีทางเลือกแล้วผมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับโคดบูโคดบูมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นภาพตอนที่พระเอกของเรากำลังมึนอยู่ภาพความทรงจำ4ปีก่อนหน้าตอนนี้เราตื่นขึ้นมาจากเครื่องบินที่ถูกโจมตีช่วยเพื่อนก่อนนะตื่นได้แล้วพวก Hold on mate Medic แข็งใจไว้พวกหมอแล้วหมอมันจะมากันบนยานนี้ด้วยเหรอวะมันจะมีหมอมายานนี้ด้วยเหรอ So you're Raptor team คุณเป็น Raptor team ใช่ไหมใช่ We need to get you out of the open Rally point is any cover we can find in that range We got enemy inbound from all other directions ศัตรูโจมตีเราทุกทิศทางเลยมาโจมตีมานะบาวโว่12เรามีแรปเจอร์มาด้วยนะเราจะไปที่ตำแหน่ง20ขอกำลังสนับสนุนทางอากาศด้วยเดี๋ยวขอโมดิฟายของก่อนนะฮะเปิดลงมาอย่างรวดเร็วนะ That's the ridge through there. We'll buy you as much time. ตรงนี้ไปนะเราต้องรีบไปให้เร็วที่สุด
ตีนี่ดักตั้งตลอดอุ้ยเพื่อนเราระเบิดด้วยโอ้นี่เป็นบ้านเพลิงไหม้นะฮะข้างนี้มันคืออะไรเนี่ยการระเบิดพลังไอ้เอกหมดสติไปไซโคไซโคนี่ผู้การเอ็มสันจะเจซอกคุณได้ยินหรือเปล่าพวกมันขนอะไรบางอย่างไปนะฮะไซโคเอ็มสันสถานะคุณเป็นไงบ้างโอ้ยมึนนะฮะไซโคนี่เอ็มสันนะคุณกลับมาออนไลน์ครั้งหนึ่งดูเหมือนกับ EMP ระเบิด EMP เนี่ยจะทำให้ชุดของคุณเนี่ยมีปัญหาคุณเห็นไหมผมเคยเห็นแบบนี้มาก่อนตอนที่ผมลงมาก่อนนี้ครั้งแรกภาพในอดีตนะฮะตอนที่เพื่อนของเขาโดนเอเลี่ยนโจมตีครั้งแรกฉันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือลำนั้นแล้วตอนนี้คุณต้องดำเนินภารกิจของคุณต่อไปนะต้องช่วยทีมระบุเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศนี่โอ้นี่สร้างความตายนะเจอน้ำแข็งเข้าไปEMP นี่คือเป็นแบบพวกระเบิดที่แบบว่าทำลายระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มันขัดข้องนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นแบบเหมือนกับสัญญาณที่แบบว่าแผ่ออกมาตอนที่พวกเอเลี่ยนมันทำปฏิกิริยานะSuspect KPA music. Copy that. ดูเป็นเหมือนกับพวกเพลงของพวก KPA นะฮะ Finally get to see some action on this trip. Thanks away Sierra 2. This is strictly มา Sierra 2. Copy. Yeah. ได้ยินมั้ย ผมได้ยินโอเนียลนี่คือเป็นเสียงคนที่อยู่ในเทปของเรานะฮะที่มาเป็นปริศนาตอนต้นนะผมก็งงเหมือนกันนะฮะมันคืออะไรยิงไปตัวนึงนะฮะลดความเลยไอ้ข้างหน้านี่อ๋อมันทางที่เรามาที่มันมีกวางน้อยแน่เลยตอนแรกงงเลยเป็นทางลับหรอไม่น่าจะใช่นะฮะฉากสวยดีนะฮะผมว่าลื่นขึ้นนะฮะมันมี64บิตเนี่ยในภาคแรกมันไม่มี64บิตนะฮะตอนผมเข้ามานี้มันมี64บิตนะฮะรู้สึกเหมือนลื่นขึ้นเยอะเลยยังตกใจอยู่นะรู้สึกเหมือนตัวละครจะยิงง่ายขึ้นนะคนดูเป็นคนมากขึ้นหน่อยเพราะว่าภาคเก่านี่โอ้โหเกาหลีเหนือแม่งทหารนี่ยังกะยอดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะนี่มีแมงมุมด้วยจับได้ด้วยเนี่ยเอาปืนไปใช้นะฮะก่อนใช้ต้องโมปืนมันก่อนนะฮะต้องใส่เก็บเสียงแล้วก็รีเฟกซ์ไซเขาไปดูก่อนนะฮะมีอะไรหรือเปล่าเผื่อมีคงมีของไม่มีอะไรนะฮะงั้นเราไปดีกว่าเซราจีมอันนี้แนะนำนะว่าแรปเจอร์กำลังจะไปช่วยพลอากาศอยู่แรปเจอร์โอ้ยผมไม่มีทางเลือกเลยเนี่ยแม่งเอ้ยนี่มันช็อกโอนิวนี่วะเซราไปลงที่ตำแหน่ง7เร็วลบซอกเซล่านี่เป็นโค้ดเรียกไอ้นี่นะฮะโค้ดเรียกฝูงบินจริงๆแล้วเซล่านี่เป็นชื่อเทือกเขาหนึ่งนะฮะทิ้งบอมตามที่หมายเร็วพวก KBA ตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะถูกแยกตำแหน่งกันนะตัดขาดจากการตอนนี้เราต้องยึดผ่านมาให้ได้เข้าใจแล้วครับ observe
เขาจะใช้กำลังทางอากาศตัดการส่งกำลังลำเลียงกันนะเซล่าตอนนี้เนี่ยอยากจะได้ซีเซล่า2มาช่วยสนับสนุนภาคพื้นดินช่วยส่งเซล่าทีไปได้ไหมตอนนี้เซล่าทีถูกใช้งานแล้วโอเคคุณต้องการใช้เซล่า2คุณได้แล้วโอเคสนับสนุนภาคพื้นดินเข้าใจละตอนนี้ภารกิจของเราต้องการที่จะยึดพื้นที่ให้ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ดูด้วยว่ามันมีการเคลื่อนไหวแล้วบ้างผมได้รับข้อมูลจากผมแห่งยิงอยู่ข้อมูลทางการทหารนะเราจะต้องคุณจะต้องไปหาจุดแอคเซสนะครับแล้วผมอาจจะได้บางอย่างมานะมิวเน็ตนี่น่าจะแปลว่ามิลิเทนีเน็ตเวิร์กนะครับแปลว่าเครือข่ายทางการทหารข้อมูลทางการทหารอะไรนี่นะเราต้องไปหาจุดแอคเซสก่อนอันนี้เป็นเซคเคนดารีนะฮะภารกิจแรกก็คือเราจะต้องยึดหาดภารกิจที่2ก็คือเจาะข้อมูลแฮกระบบมันนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะดูข้อมูลทางการทหารเขาบอกว่าเผื่อจะได้อะไรที่แบบเจ๋งกว่าข้อมูลอีกอะไรนี้นะแล้วก็แซกซึมเข้าไว้นะแซกซึมของเราก็คือฆ่ามันให้หมดตาจริงๆแล้วผมว่าเกมแบบมันดีไซน์อยากให้เราแบบว่าเหมือนรอบเลนเข้าไปหายตัวเข้าไปแล้วก็สู้ร่วมกับทีมอะไรนี้นะเราแบบหายตัวได้รอบเลนได้เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะใช้เวลานานนะเราใช้วิธีการฆ่ามันทางฐานจะง่ายกว่านะฮะนี่ผมมานะฮะอันนี้จะมาฉี่ใช่ไหมจะมาฉี่ใช่ไหมกูรู้เอาใส่หัวก็แตกเลยจะเดินมาฉี่นะฮะคือตอนเนี้ยเราพวกเกาหลีเหนือมันมาอยู่ตรงแถวฟิลิปปินส์ใช่ไหมมันเราจะเห็นได้ว่าสภาพต้นไม้เดี๋ยวพวกนี้ยิงอ่ะสภาพต้นไม้เนี่ยมันเรียกคนมาเสริมไหมพวกบรรยากาศมันจะเป็นแบบเหมือนกับป่าดิบชื้นเหมือนกับว่าเป็นเซาท์อีสต์เอเชียฮะต้นมงต้นไม้อะไรมันจะแบบบรรยากาศประมาณนั้นฮะเป็นป่าแบบเขตร้อนอะไรเนี้ยโอเคตอนนี้ได้ข้อมูลมาเยอะเลยแต่พอยต์หลักๆก็คือ1นักการเมืองจากกรุงเปียงยางชื่อผู้พันลีเป็นผู้ปฏิบัติการนี้ทั้งหมด2เขาต้องการที่จะส่งของที่สำคัญบางอย่างมาจากยองบุนกุงนั่นจะเป็นพื้นที่ทดลองนิวเคลียร์ใช่ไหมใช่แล้วฉันต้องการข้อมูลมากกว่านี้เพื่อที่จะได้หากลยุทธ์ในการบุกที่มีประสิทธิภาพตอนนี้ทีมไฮเดโฮเนี่ยถูกคือรบกวนสถานีนี้อยู่ใกล้ๆคุณนะคุณเข้าไปจัดการเลยเขาเจอแล้วครับท่านผู้การของทีมนี้เป็นผู้หญิงนะชื่ออิมเมอร์สันตอนแรกงงมันเป็นแบบเลขาของอิมเมอร์สันเลยอะไรอิมเมอร์สันเป็นผู้หญิงเลยมั้งเนี่ยภาคนี้นี่มีให้วางระเบิดด้วยนะฮะวางระเบิดกับระเบิดจริงๆกับระเบิดนี่เป็นภัยต่อมนุษยชาตินะฮะเพราะผลพวงจากหลังสงครามแย่กว่าอีกเขาเลยไม่ให้ใช้กันนะมันเป็นข้อตกลงร่วมกันนะฮะสันติภาพว่าไม่ให้ใช้ไอ้อาวุธชนิดนี้นะฮะแต่มีการแอบเอามาใช้เนี่ยอย่างตอนนี้ที่เขมรเนี่ยมีบางจุดที่ยังมีกับระเบิดอยู่เลยนะฮะไอ้ที่เวียดนามนะฮะเขมรด้วยเหมือนกันเป็นอันตรายนะฮะแบบบางที่ชาวบ้านเดินไปหาของเลยเจอกับระเบิดเหยียบตายหลังสงครามมาแล้วหลายปีก็ยังสร้างผลกระทบหลังสงครามเยอะนะ
ต่ในเกมนี้เราจะได้ใช้กับระเบิดกันนี่ครับกับระเบิดบ้านี้เยี่ยมไปเลยทำไมกูใช้กับระเบิดกับพึ่งด้วยชิบหายแล้วพลังหมดกูจะตายไปเนี่ยโยไม่ได้ใช้กับระเบิดเลยกากเกินนี่มึงขับมาหากูนี่ขับมาหากูนี่กูปากับระเบิดไว้เนี่ยมันไม่มาเว้ยไม่เอานะฮะไม่ใช้แล้วนะกับระเบิดไม่เวิร์กเลยนะมันไม่เป็นตามแผนแล้วเลยนะยิงมันคลาสสิกกว่านะฮะคลาสสิกกว่านี่ตัดแสงหาดสวยมากเลยมันทำให้ผมแบบอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวทะเลทันทีเลยนะในเกมนี้เฮ้ยโอ้โหมีปูไต่เว้ยนี่ก็พยายามจะทำฉากให้แบบเหมือนมีชีวิตชีวานะฮะแต่ว่าผมว่าอันนี้แบบตอนนั้นกราฟิกถือว่าสุดเจ๋งเลยนะฮะแต่แบบมันก็ดูโอเคนะแต่ว่ามันยังแบบมีฟีลลิ่งแบบแข็งๆหน่อยนะพอไดเรกใหม่ตั้งแต่ภาค2ภาค3ไปนี่แบบมันจะกราฟิกจะดูลื่นๆดูสมูทขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเจ๋งนะดูปูไต่เป็นธรรมชาติเลยฉากนี่ก็ลาดตะเวงอยู่ยังจะคอยลอยกูเดี๋ยวต้องจัดการมันหน่อยผมไม่ไหวนะวางกับระเบิดไว้ไม่ยอมไปโดนระเบิดนะทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเราจะตายแทนนะกระสุนมันใหญ่นะเราระเบิดไปแดกแล้วกันยิงสู้ไม่ได้นี่อยู่ไกลเกินเฮ้ยนี่มีคนเหรอเฮ้ยนี่แม่งตาถั่วแม่งตาถั่วนะระเบิดไปกินเรียบร้อยนะฮะมีเสียงตีดังขึ้นมานะฮะอันนี้มันนกกระทาหรืออะไรไม่รู้นกกระสานกกระยางนกกระสาแต่ดูเหมือนกับนกกระทาเลยเนี่ยป่าดิบชื้นนะฮะมีต้นมะพงมะพร้าวด้วยนะฮะป่าเขนร้อนหน่อยแซกซึมไปนะมีสถานีวิทยุนะฮะนี่เราต้องตัดขาดการสื่อสารก่อนเราจะระเบิดตรงนี้นะแต่ก่อนระเบิดเราต้องเคลียร์คนเนี่ยมีข้อมูลอะไรกดป่ะกระสุนAgain. เราเหมือนกับมาช่วยทีมเหมือนกับเป็นการระเบิดตรงนี้เหมือนช่วยทีมไอเดโฮด้วยนะฮะมันพยายามจะเล่าเรื่องแบบเหมือนกับว่าตอนที่แบบว่าเราอยู่ในนอร์แมดเราบังคับนอร์แมดเล่นนะฮะในภาคหลักเนี้ยไซโคก็แยกออกมาปฏิบัติภารกิจด้านเนี้ยเพื่อสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็มาสืบอีกเรื่องนึงนะฮะวอร์เฮดนี่น่าจะเกี่ยวกับนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้พร้อมบุกแล้ว No mate you're on ground support duty we've got a KPA support ภาพื้นดินก็พอแล้ว What's the earliest thing to you เขาลีเหนืออยู่ข้างหน้า Then we proceed as planned เขาบินเป็นไงบ้างประมาณ10นาทีงั้นเราก็เอาตามแผนมาร์คตำแหน่งเป้าหมายให้ผมด้วยนะข้างหน้ามีรีสอร์ทนะฮะเป็นฐานของพวกเกาหลีเหนืออยู่ด้วย
ผมจะจัดการทางข้างหน้าให้นะ Roger that. Just don't make me another friendly fire statistic. เข้าใจแล้วอย่ายิงพวกเดียวกันเองแล้วกันนั่นเลยยิงแล้วซัพพอร์ตทางอากาศเขามาเคลียร์ทางเดินให้เรานะโอ้มันมีซุ้มทหารอยู่ข้างหน้านะเสียงดนตรีดังนะฮะมันยังเคลียร์ไม่หมดนะเราต้องเคลียร์เพิ่มนะนี่เคลียร์เพิ่มยิงคนจากข้างหลังนะฮะเป็นสุดยอดกลยุทธ์ระเบิดอีกนะเป็นทหารเกาหลีเหนือนี่ลำบากจริงนะเจอนาโนสูตรเจอเครื่องบินถล่มเจอรถถังถล่มเนี่ยเจ้านายสั่งมาให้มาตายก็ต้องมาตายนะตัวไม่ได้เดินพลังหมดยิงแล้วมึนเว้ยมันยิงเราแล้วเราติดโมชั่นเบอร์นะฮะนี่อ่ะโดนอีกออกมาเป็นปืนใหญ่นะฮะปืนยิงปืนต้านรถถังนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคไซโค แท็กเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมแท็กในเฮลิคอปเตอร์นี่มาโอเคตอนนี้เซียร่าทูเนี่ยมองเห็นเป้าหมายแล้วพวกมันเนี่ยขนหัวลบนิวเคลียร์มาด้วยเรารู้สถานการณ์ตอนนี้แล้วDon't fuck this up. I'm detecting a direct link to nearby reinforcements. ตอนนี้มีกองกำลังสนับสนุนของพวกมันมาด้วยนะระวังด้วยตอนนี้เนี่ยมีรถถังยานเกาะเบาอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีกองกำลังอยู่2กองด้วยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแค่เคลียร์หาดนี้ให้หมดแล้วกันอันนี้เป็นซอฟท็อปนะฮะน่าจะแปลว่ายานเกาะเบานะฮะโอเคมันเรียกกำลังเสริมมาเว้ยเราไม่สนนะเรามันจะกำลังเสริมไงเราก็ยิงมันนะไม่ตายยิงไปหลายเม็ดแล้วด้วยมันอยู่แล้วชิบหายเดี๋ยวกูจะตายก่อนมันมานะฮะมันจะมารับของป่ะไม่แน่ใจนะทําไม่มีจรวดยิงมันด้วยเดี๋ยวผมจะสอยมันก่อนเลยหรือว่ามาส่งคนเอาสงสัยมาส่งคนนะฮะแล้วมันจะมายิงมาด้วยมั้ยเนี่ยO'Neill, listen up. O'Neill, ฟังนะ ผมไม่ได้มีแผนที่จะต้องไปโซโล่อยู่คนเดียวนะ ผมอยากจะได้พวกยุทธอุปกรณ์หน่อย
เดี๋ยวผมเจาะข้อมูลไปก่อนตรงนี้มีตรงบริเวณบาร์ที่ชายหาดเนี่ยมันมีพวกลังระเบิดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องการกระสุนต้องการอาวุธเพิ่มเติมหน่อยนะฮะนี่นะมีควันม่วงด้วยผมกำลังยิงตรงส่วนตรงร้านอาหารอยู่นะเคลียร์ทางไว้นี่ใช่ป่าววะมันบอกเนี่ยอ๋อเนี่ยมันถล่มตรงร้านอาหารให้นะซัพพอร์ตทางอากาศนะฮะนี่แล้วเว้ยก้มหัวลงต่ำลงมาอีกละลอกหนึ่งนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่เป็นแอมอรี่นะฮะจุดยุทธโลปกรณ์ของจากลุงแซมยังมีรถถังเบาอีก2คันรถถังเบานี้น่าจะเป็นรถฮัมวีนะฮะไอรถอื่นกลนั่นน่ะมันเนี่ยมันยิงไปแล้วอะไรเนี่ยเจ็บไม่ไหวจะเคลียร์แล้วแค่จะไปวางเคมอดูนะฮะลองเล่นดูผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ว่ะไอพวกเคมออะไรเนี้ยกับระเบิดมีเป็นของเล่นเสริมขึ้นมานะฮะใช้จริงไม่ค่อยเวิร์กเลยแม่งแดงเถือกเลยอื้อเลยนะฮะมีอยู่กองนี้มีอยู่ประมาณสัก20คนได้มั้งมียังมี reinforcement นะฮะหรือว่ากำลังเสริมอยู่ข้างหลังอีก1จุดนะฮะThe APC on the road is still active ตอนนี้เนี่ยไอ้ APC ยังคงอยู่บนถนนอยู่นะ APC คืออะไรไม่แน่ใจนะยืนมองอะไรจ้ายืนมองอะไรจ้าเขาไปที่บ้านเรือนะดูด้วยนี่เป็นรีสอร์ทนะฮะฉากเป็นรีสอร์ททะเลเขตร้อนสวยงามมากประมาณว่าอันดามันของบ้านเราเลยนะผมวางกับระเบิดก่อนไอเนี่ยมั้งน่าจะแปลว่า APC นะฮะไอรถถังกันเนี่ยชื่อ APC ตอนนี้พวก KPA ยังอยู่ในบาร์ที่ตรงหาดอยู่นะเราต้องไปที่บาร์อีกนะเขาบอกให้เคลียร์พื้นที่นะคือเราต้องฆ่าพวกมันให้หมดนะฮะง่ายๆเลยยึดพื้นที่มาให้ได้ตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่นะฮะน
นี่ยเขาถล่มอีกจุดหนึ่งนะตอนนี้พวกมันอยู่ในถนนนะตึงกำลังไว้อยู่ตรงแถวร้านอาหารเคลียร์ให้หมดนะฮะจะได้ผ่านด่านกันทำได้ดีมากไซโคเราคิดว่าเราน่าจะเรียบร้อยนะมันยังไม่หมดเลยแต่ก็ดีนะ Tally on 3 bandits bearing 150 25 at Angels 4 50 right นี่มี Spike deploying การไล่ล่าของเครื่องบินอยู่นะ Breaking right come on Try to shake this. ย้ายไปทางซ้ายเร็วแม่งไงผมโดนโจมตี Sierra 2 is down. I say again, Sierra 2 is down. Sierra 2ล่วงแล้วฉันพูดอีกครั้งหนึ่ง Sierra 2ล่วงแล้วด่านต่อไปชอร์ลีฟนะออกจากหาดออกจากชายฝั่งฝนตกใหญ่นะ lovely ดีจริงๆเลย Psycho Emerson we've got Psycho Emerson นะ take a look at this ตอนนี้ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมดูนี่สิ got it boss เราได้ข้อมูลมาบางอย่างนะเป็นภาพคอนเทนเนอร์อะไรบางอย่างWe got a lock on O'Neill's ELT yet? เราต้องไปช่วยโอนิลใช่ไหม What's inside and where they're taking it could be revealed by those photographs. ตอนนี้ภารกิจหลักของเราก็คือไปดูไอ้ตรงคอนเทนเนอร์นั้นให้ได้ Investigate the pilot's jet. You must get to that camera before they do. เราต้องได้ภาพก่อนที่พวกมันจะไปเราสแกนข้างในมีคนด้วยมีคนอยู่บนนั้นนะฮะ